จงด่วนทำไมปอยตรีชดาถึงใช้คำนำหน้าคุณได้ชาวเน็ตท้วงความเท่าเทียมกดดันธนาคารแจงด่วนโซเชียลถกสนั่นทำไมปอยตรีชดาถึงใช้คำนำหน้าคุณได้โดยไม่ต้องกำหนดเพศชาวเน็ตท้วงความเท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติจู่ๆก็งานเข้ากลายเป็นประเด็นถกสนั่นในโลกโซเชียลเหตุใดสลิปการโอนเงินของปอยตรีชดาหงหยกถึงใช้คำนำหน้าว่าคุณโดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากปอยร่วมโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารน้องบีบลูนกที่ฟีนมิสทิฟฟานี่หรือธัญรัตน์จิตประภาจินเลี้ยงไว้พร้อมอวยยศขอบคุณสาวปอยยาวเหยียดทว่าชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุดเมื่อเห็นคำนำหน้าชื่อของทั้งสองคนโดยคำนำหน้าปอยคือคุณตรีชดาหงหยกส่วนคำนำหน้าฟิล์มคือนายธัญรัตน์จิตประภาจินจนเกิดกระแสวิจารณ์สงสัยอย่างหนักเหตุใดคำนำหน้าของทั้งคู่จึงแตกต่างกันภาพประกอบล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นถกสนั่นเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพสลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าอยากให้ธนาคารต้นสังกัดออกมาอธิบายเรื่องความไม่เท่าเทียมนี้คำว่าคุณใช้ได้บางคนหรือใช้ได้ทุกคนพร้อมเสริมว่าปล.ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับพี่ฟิล์มหรือพี่ปอยนะคะรักทั้งคู่แต่ไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียมหรือการเลือกปฏิบัติก็ทำเอาชาวเน็ตประหลาดใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เพราะไม่เคยเห็นหลักฐานการโอนเงินที่มีการใช้คำนำหน้าลักษณะนี้เช่นเดียวกันคอมเมนต์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าคำนำหน้าจะสามารถเลือกกำหนดได้ตามความประสงค์ของบุคคลท่ามกลางกระแสดราม่าคอมเมนต์บางส่วนกดดันให้ปอยตรีชดาออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อคลายข้อสงสัยของชาวเน็ตและวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างธนาคารต้นสังกัดออกมาอธิบายโดยด่วนอย่างไรก็ดี Facebook ของปอยตรีชดายังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆต่อประเด็นดังกล่าวภาพประกอบก่อนที่ต่อมาคนสนิทของปอยจะออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความระบุว่าประเด็นเรื่องคำนำหน้าไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะคะจริงๆแล้วตอนกรอกเอกสารสมัครเราสามารถติ๊กคำนำหน้าได้เลยว่าจะให้ระบุไหมว่าเป็นเพศอะไรแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแต่เห็นหลายคนพยายามส่งข้อความหาธนาคารและต้องการหาความจริงความจริงอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเขาได้ใช้เป็นคุณน้องยังโทรมาอวดเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้คุณให้ขอตอนกรอกใบสมัครได้เลยค่ะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะตอนนี้ได้บอกต้นโพสต์ไปแล้วว่าตื่นมาแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปอยโทรหาด้วยค่ะส่วนตอนนี้พี่ปอยกำลังจะโทรหาธนาคารให้ออกมาชี้แจงและอธิบายแนวทางของการกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของน้องๆและเพื่อนๆต่อไปค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยก่อนที่ต่อมาจะโพสต์ข้อความอีกว่าทุกคนรอธนาคารออกมาแถลงนะคะคุณจะได้เป็นคุณอย่างสมใจค่ะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียลรอคอยให้ทางธนาคารออกมาชี้แจงซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป เพื่อไทยตอบคำถามเรื่องเงินดิจิทัลเป็นเพลงรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.เพื่อไทยตอบคำถามเรื่องเงินดิจิทัลเป็นบทเพลงโดยยกท่องหนึ่งเพลงดังของติ๊กชีโร่มาระบุว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตว่ายังไม่มีความแน่ชัดเหมือนเป็นการพายเรือในอ่างไม่จบสักที
นายอนุสรณ์กล่าวว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะรวมถึงทุกข้อสังเกตจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ความเห็นจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ซึ่งการฟังของรัฐบาลนั้นต้องฟังอย่างเข้าใจและศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่มีความจำเป็นที่จะประวิงเวลารัฐบาลต้องเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อยู่แล้วเพราะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลแต่เมื่อมีข้อสังเกตจากองค์กรตรวจสอบก็ต้องฟังและระหว่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเรายังมีอีกหลายนโยบายอาทินโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเป็นต้นอะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนแต่อะไรที่ยังเห็นไม่ตรงกันยังมีเวลาในการเดินหน้าโครงการให้ทุกฝ่ายยอมรับได้จนถึงวันนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี้ต่อไปไม่ได้ประวิงเวลาเพื่อจะไม่ทำเพียงแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมาเราต้องฟังเราให้ความเคารพระมัดระวังในการเดินหน้าซึ่งโจทย์ใหญ่คือจะเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อย่างไรให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายพร้อมกันนี้นายอนุสรณ์ได้ร้องเพลงรอรับได้เลยของศิลปินระดับตำนานอย่างติ๊กชิโร่ท่อนหนึ่งว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วสัญญาคือสัญญาHonda LPGA Thailand การันตีความพร้อมจัดแข่งขัน 22-25 กุมภาพันธ์นี้กอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024การันตีการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมกิจกรรมหลากหลายที่จะสร้างความสนุกสนานและความประทับให้กับแฟนกอล์ฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีนับถอยหลังสู่การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทซึ่งจะเป็นการก้าวสู่ปีที่17ของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นรายการ LPGA ทัวร์ที่จัดมายาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างสัปดาห์การแข่งขันจะมีกิจกรรมนำร่องเหมือนทุกปีเช่นการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนจูเนียร์กอล์ฟคลินิกกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR ลอนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์จากพันธมิตรของการแข่งขันมาสร้างสีสันสำหรับสมาชิกในครอบครัวเช่นเกมชิปกอล์ฟการกุศลท็อปชิปเกมพัดกอล์ฟเกมจับรางวัลการออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของการแข่งขันเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์กอล์ฟรวมถึงการจำหน่ายแก้วน้ำรุ่นลิมิเต็ดเพื่อเติมน้ำดื่มและน้ำอัดลมได้ฟรีตลอดงานสำหรับผู้ที่นำขวดน้ำมาเองก็สามารถเติมน้ำได้ฟรีเช่นกันพร้อมด้วยจุดรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกอีกทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูพร้อมด้วยดนตรีหลังจบการแข่งขันให้ผู้เข้าชมงานทุกเพศทุกวัยได้เพลิดเพลินกันอีกด้วยในการแข่งขันปีนี้มีนักกอล์ฟระดับโลกทั้งนักกอล์ฟชั้นนำของไทยและต่างประเทศร่วมแข่งขันทั้งหมด72คนนำโดยลิเลียวูนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกที่จะลงป้องกันแชมป์เซลีนบูติเย่และรัวหนิงหยินร่วมกับนักกอล์ฟชั้นนำของไทยนำโดยเมเอริยาจุธานุการเมียวปาจรีอนันนฤกาลจูเนียร์จัสมินสุวรรณปุระพราวชเนกตีวันแสนและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ Honda LPGA Thailand 2024เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram www.instagram.com/hondelgaythailand